คลิปนี้นะคะอุ๋ยก็จะมากับน้องๆแคคตัสของอุ๋ยนะคะก็คือเดี๋ยวอุ๋ยจะมาแนะนำคือมันการปลูกอะค่ะมันก็จะมีวัสดุหลายอย่างเนาะก้นกระถางก็จะเป็นหินภูเขาไฟหรือว่าจะเป็นกากมะพร้าวก็ได้นะคะก็จะเป็นวัสดุรองกระถางดินนะคะด้านบนนะคะแล้วก็บนสุดเนี่ยเราก็จะโรยหน้าด้วยวัสดุที่เราใช้โรยหน้าซึ่งมีหลากหลายรูปแบบบ้างมากนะคะซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากคือบางคนอาจจะงงเพื่อนๆบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมมันมีเยอะจังแล้วเราจะใช้อะไรดีเนาะก็อันนี้เดี๋ยววันนี้หวีจะมาแนะนำเนาะว่ามีแบบไหนบ้างคือก็จะแนะนำเท่าที่ของอุ๋ยมีเนาะจริงๆมันก็จะมีมากกว่านี้เยอะแยะมากมายเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวให้ดูแค่เฉพาะที่อุ๋ยมีละกันนะคะว่าแบบไหนอุ๋ยใช้ทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะที่ดูน่าจะเป็นที่นิยมที่สุดนะคะก็จะเป็นหินเกล็ดค่ะเรียกว่าหินเกล็ดนะคะจะเป็นเกล็ดแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบเกล็ดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเกล็ดเล็กจริงๆมันมีหลายสีนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่นิยมก็จะเป็นสีนี้เขาเรียกว่าหินเกล็ดสีชมพูนะคะมันก็จะพอเอามาใส่แล้วจะเป็นประมาณแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหินนี้นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่คือหินเกล็ดใหญ่นะคะอุ๋ยก็จะเลือกใช้หินเกล็ดใหญ่กับต้นที่แคตตัสที่ต้นใหญ่หน่อยเนาะมันก็จะได้เขาเรียกอะไรมันจะได้รับกันกับตัวต้นเนาะถ้าเราต้นใหญ่เราไปใช้หินไซส์เล็กจริงๆมันก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวว่าใช้ไม่ได้เนาะแต่ว่าคืออุ๋ยก็มองว่าใช้อันใหญ่ก็ดีกว่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดเล็กนะคะสีชมพูเนี่ยค่ะจริงๆมันไม่มีเกณฑ์ตายตัวเลยขึ้นอยู่กับว่าเราชอบอะไรนะคะชอบแบบไหนคือเราก็ทำได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นแคคตัสเนี่ยคือจะใส่วัสดุอะไรก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็เขาก็จะใช้หินแบบนี้กันนะคะแต่หินแบบนี้ข้อเสียของมันก็คืออาจจะเป็นความคมของแบบเหลี่ยมต่างๆนี่นะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นเหลี่ยมๆเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นกรวดนะคะหรือว่าบางทีเขาก็เรียกว่าหินแม่น้ำก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นไซส์เม็ดใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็มีไซส์เม็ดเล็กก็ขึ้นอยู่กับความชอบเหมือนกันค่ะว่าเราอยากจะใช้แบบไหนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็มันข้อดีของเขาคือมันจะเม็ดเขาจะไม่ค่อยมีเหลี่ยมอะมันจะกลมๆเนาะหินแม่น้ำมันจะเป็นแบบกลมๆไม่มีเหลี่ยมอะค่ะมันก็จะไม่ไปทิ่มแทงเนื้อต้นไม้เราอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่การ mix and match เช่นตัวต้นเราเป็นแบบไหนกระถางเราเป็นแบบไหนเราควรใส่หินสีไหนเนาะมันถึงจะแบบออกมาแล้วดูน่ารักสวยงามอันนี้ก็ส่วนใหญ่อุ๋ยจะไม่ค่อยชอบใช้เพราะว่าสีมันเป็นสีเนี้ยคือจะใช้กับต้นไม้ได้แค่บางต้นถ้าต้นที่มันขาวๆอะไรเงี้ยใช้ได้นะแต่ถ้าต้นที่มันแบบยิ่งเข้มแล้วสีหินก็เข้มไปอีกไกลเป็นว่าเรามองไปไม่เห็นตัวต้นไม้อย่างเช่นต้นเนี้ยคือโดยปกติแล้วเขาจะชอบใช้หินเกล็ดสีชมพูเพราะเขาอ่ะเข้าได้กับทุกต้นไม้สีทุกสีเลยอ่ะเนาะมันเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นหินเกล็ดสีชมพูเล็กนะคะกระถางดินเผาก็เข้าถึงไม่ใช่กระถางดินเผาก็ยังสวยนะคะคือเขาเข้าได้หมดกับทุกกระถางกระถางสีขาวก็ยังได้เลยอะค่ะต่อไปจะเป็นหินแม่น้ำเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นสีแบบนี้นะคะนี่เม็ดใหญ่ค่ะอันนี้จะเป็นเม็ดเล็กนะคะส่วนใหญ่พวกเม็ดเล็กๆแบบนี้อุ๋ยจะเอาใช้กับต้นที่มันเล็กๆอย่างเช่นเนี่ยอย่างต้นเนี้ยต้นเล็กๆอันนี้เป็นหินเกล็ดนะคะแต่เป็นหินเกล็ดไซส์เล็กมาก
ก็จะใช้แบบนี้หรือว่าจะใช้แบบปลูกต้นอ่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้พวกเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็เป็นหินเกล็ดเม็ดเล็กนะคะเป็นสีเทาพอมันเข้ากับกระถางสีนี้มันต้นสีเขียวมันก็ดูสวยดีนะคะนี่อย่างต้นนี้ก็ใช้หินเกล็ดสีชมพูเนาะมันก็น่ารักดีต่อไปนะคะที่มีก็จะเป็นป๊อปเปอร์เป็นเม็ดดินเผานะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเม็ดดินเผาไหมซื้อมานานแล้วแต่ว่าน่าจะใช่เหมือนกันนะคะแต่ว่าน้ำหนักเขาจะหนักเยอะกว่าอย่างเงี้ยค่ะป๊อปเปอร์ตัวนี้จะน้ำหนักเบามันจะเบาๆเลยอะแต่ตัวนี้จะหนักกว่าแล้วก็เม็ดเขาจะใหญ่กว่านะคะตัวนี้จะเป็นเบาๆเม็ดเล็กค่ะอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะจริงๆเขามีหลายไซส์แต่ของอุ้ยมีไซส์เล็กที่เอามาใช้ถ้าเป็นตัวเนี้ยสีเข้มอะค่ะพอเป็นหินสีเข้มปุ๊บเนี่ยถ้าใส่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ต้นไม้เราดูเด็ดขึ้นมาเนาะเห็นไหมอันนี้คือตัวนี้เนาะที่อุ้ยใช้นี่อันนี้ช้างหนามสั้นอุ้ยก็ใช้ตัวนี้คือมันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวแต่อย่างเงี้ยอุ๋ยก็ยังรู้สึกว่าพอตัวป๊อปเปอร์มันเป็นสีเข้มๆใช่ไหมคะต้นไม้ของอุ๋ยก็สีเข้มอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันดูเข้มไปหมดเลยแต่มันก็ยังพอได้อยู่นะส่วนตัวนี้นะคะที่เป็นป๊อปเปอร์เบาอันเนี้ยค่ะถ้าตัวที่มันมีน้ำหนักมากอย่างเช่นพวกหินพวกอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีประโยชน์ก็คือมันจะช่วยประคองลำต้นได้มันจะช่วยประคองลำต้นได้ไม่ให้ล้มไม่ให้เอ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักมันจะช่วยประคองแต่ว่าพอเป็นอะไรที่มันเบาๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ค่อยประคองเท่าไหร่อย่างเงี้ยอุ๋ยก็ใช้กับต้นนี้ขนนกขาวเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการพยุงหรือประคองอะไรมากค่ะก็เลยเอามาใช้ได้แต่ถ้าอย่างต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะไปใช้หินเกล็ดเล็กก็พอได้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ช่วยรับน้ำหนักของตัวความยาวที่มันสูงขึ้นแล้วก็ขนาดต้นได้ค่ะก็จะใช้เม็ดใหญ่ส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะดินญี่ปุ่นว่าอาคาดามะนะคะมันจะมีหลายไซส์เลยอันนี้คือจะไซส์เล็กสุดซึ่งอุ๋ยเอาไซส์นี้มาเพราะว่าเอามาผสมกับดินด้วยก็เลยเลือกเอาไซส์นี้มานะคะเพราะว่าเวลาซื้อทีมมันซื้อถุงใหญ่เลยถุงใหญ่เราจะแบบซื้อมาหลายๆไซส์บางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้งานมันคุ้มค่ากันนะคะก็เลยซื้อมาไซส์นี้แต่ก่อนตอนแรกเคยซื้อที่เป็นถุงเล็กๆมาค่ะก็จะเป็นไซส์นี้ประโยชน์ของตัวดินญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะช่วยให้สังเกตถึงความชื้นเนี่ยอย่างต้นเนี้ยเราเพิ่งลดกันไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะมันก็จะเป็นสีนี้แหละค่ะแต่ถ้าปกติมันจะเป็นสีนี้พอโดนน้ำเขาจะเปลี่ยนสีทันทีแล้วพอเขาแห้งอีกทีนึงอ่ะเขาก็จะกลับมาเป็นสีเดิมมันทำให้เราสังเกตได้ดีมากขึ้นว่าดินเราเนี่ยแห้งหรือยังนะคะดินที่เราปุ่งเนี่ยมันแห้งหรือยังพอเราแห้งแล้วมันก็จะลดน้ำได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกหินอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องใช้เทคนิคก็คือเอาไม้แหลมนะคะจิ้มลงไปแล้วดึงขึ้นมาไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาถ้ามันยังมีความชื้นอยู่ก็อย่าเพิ่งไปลดมันแต่ว่าถ้ามันแห้งแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ลดน้ำได้เลยก็คือลดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะส่วนใหญ่ดินญี่ปุ่นอุ๋ยจะใช้กับฮาวเทียแล้วก็ยิ่งฮาวเทียพวกหยดน้ำเนี่ยใช้ดินญี่ปุ่นดีมันจะช่วยให้เราเห็นว่าดินเขาแห้งหรือเขาจะชอบน้ำบางทีถ้ามันแห้งแบบแห้งสนิทไปเลยอะไรเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะขาดน้ำได้นะคะอุ๋ยก็จะลดน้ำฮาวเทียบ่อยกว่าเพราะว่ามองว่าเขาชอบน้ำส่วนอีกข้อดีหนึ่งก็คือตัวดินญี่ปุ่นเขาไม่มีความคมเพราะว่าอย่างเช่นพวกหยดน้ำอะค่ะมันแบบตึงๆสวยๆอย่างงี้ใช่ไหมถ้ามีหินไปบาดหรืออะไรไปโดนเขามันก็จะทำให้เขามีแผลได้นะคะก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ดินญี่ปุ่นแทนส่วนอันนี้กรวดค่ะน่าจะเป็นกรวดทราย
ประมาณนี้ค่ะเขาจะมีหลายขนาดอันนี้คือขนาดที่ไม่ได้เล็กสุดนะคะเล็กสุดก็จะมีอันนี้เล็กมากซึ่งเล็กเหมือนทรายปกติทั่วไปอาจจะใหญ่กว่าทรายปกติคือทรายด้วยความที่เป็นทรายทั่วไปอ่ะเขาไม่ได้เอามาคัดขนาดเนาะมันก็จะเป็นผสมกันแต่เนี้ยเขาเอามาคัดขนาดให้มันมีให้ใช้งานเลือกใช้งานได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเล็กซึ่งตอนนั้นซื้อมาแล้วอ๋อปลูกไลท็อปค่ะซื้อมาเล็ดไลท็อปมาเพาะนะซึ่งไม่สำเร็จเลยคือซื้อมาแล้วก็มันไม่ขึ้นอ่ะมันเลี้ยงยากจริงเขาบอกว่าอันนั้นคือปากเซียนมากเลยไลท็อปคือไม่กล้าซื้อมาเลี้ยงแต่อยากลองซื้อมาปลูกก็คือซื้อมาเล็ดมาสั่งมาเล็ดมาเขาก็จะมีวิธีการบอกว่าต้องผสมดินยังไงต้องใช้วัสดุอะไรบ้างอันนี้คือซื้อมาตอนนั้นส่วนอันนี้ค่ะก็จะเอามาใช้ส่วนใหญ่อุ๋ยจะใช้กับหนึ่งเพาะเมล็ดค่ะพอเวลาที่เราเพาะเมล็ดเนี่ยเราพอที่เมล็ดต้นอ่อนเนี่ยโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรพยุงตัวเขาก็จะล้มไปล้มมาใช่ไหมคะเราก็จะเอาตัวกรวดเนี่ยค่ะไซส์นี้เนาะไซส์แบบไม่ได้เล็กมากอะค่ะเอาไปโรย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 เพื่อประคองหรือพยุงตัวต้นเขาอะนะคะหลักของอุ๋ยก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะคะที่ใช้งานจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ใช้มากที่สุดเลยก็อย่างที่บอกก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะหินเกล็ดสีชมพูซึ่งมันมีนะมันมีหินเกล็ดสีขาวซึ่งอุ๋ยก็เคยใช้แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ยังไม่สวยเท่าวันนี้พอหลายๆกระถางเนี่ยมันมีหินสีเดียวกันหมดเลยเงี้ยมันดูสวยดีนะคะอุ๋ยก็จะใช้ปนๆกันไปบ้างแต่หลักๆแล้วก็คือตอนหลังมันก็ซื้อแต่แบบนี้ค่ะใช้แต่แบบนี้เลยเนาะโอเคงั้นวันนี้ก็คืออุ๋ยมาแนะนำเพื่อนๆเนาะเผื่อใครจะเลือกไม่ถูกว่าจะใช้แบบไหนดีแบบไหนมันต่างกันยังไงแต่โดยแบบว่าทั่วไปแล้วโดยความเป็นจริงคือมันใช้ได้หมดเนาะขึ้นอยู่กับเราพอใจที่จะใช้อันไหนนะมันก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรขนาดนั้นกับการใช้แต่ว่าอย่างอุ๋ยก็จะเลือกมาใช้แบบปรับใช้นู่นนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปหาข้อมูลอ่านๆมาเนาะแล้วก็เอามาปรับใช้กับต้นไม้ของอุ๋ยเนาะก็นี่นะคะนี่ก็จะเป็นบางส่วนก็วันนี้นะคะคิดว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้เรื่องหินไปกันพอสมควรเนาะบางทีอาจจะไม่ได้เป็นความรู้อะไรมากมายคือเหมือนเป็นประสบการณ์ที่อุ๋ยเริ่มเลี้ยงแคคตัสอุ๋ยชอบอุ๋ยหาข้อมูลแล้วก็ทำมาตลอดนะคะก็เอามาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย